เราเริ่มต้นเนื้อหาสาระก,กันเลยเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวนันออกกลางกลับมานะ่าเป็นห่วงอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดวุฒิฮสเบลเลาะหลังเกิดเหตุโจมตีสนามฟุตบอลในเมือง March m, มัชดาวชามชุมชมชาวรูสในเขตที่รับส่งกอลันภายใต้การยึดครองของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงที่ทําให้ความตึงเครียดอาจยกระดับเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากเหตุน,นี้12คนและผู้เสียชีวิตเป็นกกลุ่มเด็ และวัยรุ่นที่กําลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ด้วยนะครับทาให้ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกสายตาจับจ้องไปที่ท่าทีของอิสราเอลที่ประกาศจะตอบโต้กลุ่มติดวัตฮิสบะเลาะที่อิสราเอลระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุนี้นายกน้ำตีเบนจามินเนธัญ,ญาหูของอิสราเอลถึงกับพูดเมื่อวันจันทร์เลยนะครับบอกว่าอิสราเอลจะตอบโต้อ,อย่างแข็งกร้าวและจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอย่างเด็ดขาดคำถามที่หลายคนกำลังจับตาตอนนี้ก็คือสิ่งที่อิสราเอลระบุว่าจะเป็นการตอบโต้อย่างเด็ดขาด และแข็งเปล่าตอกลุ่มติดวุธฮิสบลเลาะนั้นจะมีระดับการตอบโต้ที่รุนแรงในขนาดไหนมีการประเมินออกมาในสิ่งที่บรรดาชาติวันตกกำลังเป็นห่วงแล้วนะครับคือชาติวันตกกำลังกังวลว่าการตอบโต้ของอิสราเอลนั้นอาจเป็นการตอบโต้เอาคืนที่รุนแรงไปถึงขั้นการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเล,เลบานอนเลยหรือไม่ เรื่องถล่มเมืองหลวงเลบานอนเพื่อเอาคืนกลุ่มฮิสบอลล็ะจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องมาประเมินกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือดูเหมือนว่าชาติตอนตกเลือกแนวทางปลอดภัยไว้ก่อนนำแล้วล่ะครับผ่านการที่หลายชาติออกคำเตือนให้พลเมืองของตัวเอง ออกจากประเทศเลบาน,นอนหรือวางแผนสำรองฉุกเฉินหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมานี่เป็นคำเตือนที่ออกมาจากทั้งสหราชาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็สหราาัฐอเมริกาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสหราชอาจักรที่รัฐมนตรีต่างประเทศเดบิดแลมมี่ อธิบายขยายความคำเตือนดังกล่าวว่าสถานการณ์อาจดาเนินไปอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงของแนะนําไปยังพลเมืองอังกฤษให้ออกจากเลบานอนและไม่ควรเดินทางเข้าไปยังเลบานอนโดยในคําแนะนําการเดินทางของรัฐบาลอังกฤษระบุว่าสถานการณ์ในภูมิภาคอาจยกระดับโดยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเที่ยวบ,บินพาณิชย์ที่จะเดินทางออกจากเลบานอนด้วยในคำเตือนอยังเน้นย้ำเลยนะครับว่าพลเมืองอยากคาดหวังที่จะพึ่งพิงหน่วยงานของอังกฤษในการอพยพ หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นในเลบานอนหรืออย่างสหรัฐก,ก็มีการส่งสัญญาณเตือนจากรีนาบิเทอร์ครับเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การฝ่ายกิจการกองสุ่ประจําสถานทูตสหรัฐในเลบานอนโพสต์วิดีโอนี้ครับเป็นวิดีโอออกคําแนะนําไปยังพลเมืองอเมริกันในเลบานอนให้เตรียมแผนฉุกเฉินและหาทางออกจากเลบานอนก่อนที่วิกฤตจ,จะเกิดขึ้นจะดีกว่า ท่าทีที่หน้ากังวันนี้ยังออกมาจากพาคเอกชนด้วยนะครับมีท่าทีจากสายการบินรอยัลจอร์แดนเนียนของจอร์แดนออกมาประกาศว่าเที่ยวบินไปและกลับจอร์แดนบางเที่ยวในช่วงนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นอย่างน้อยอาจมีบางเที่ยวที่ถูกยกเลิกครับนี่เป็นภาพสะท้อนถึงสิ่งที่เราบอกนะครับว่าเป็นท่าทีที่ชัดวันตกปลอดภัยไว้ก่อนและหน่วยงานอื่นก็มีท่าทีที่ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมรับมือแล้วเพราะว่ากังวลว่าการโจมตี ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจทําให้ฝ่ายอิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลับในเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่กลุ่มติดวัดฮิสบอลเลาะเท่านั้นแต่อาจเป,เป็นเป้าหมายอื่นๆในประเทศเลบานอนด้วยซึ่งในตอนนี้ความกังวลถูกแบ่งออกเป็น3จุดนะครับจุดแรกก็อย่างที่บอกว่าเป็นความกังวลที่อาจจะเกิดการโจมตีในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเลยหรือไม่ 2. โอเคอาจจะไม่โจมตีเมืองหลวงเลบานอนแต่ว่าอาจจะเป็นการเอาคืนที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ แต่ว่ายังเป็นเมืองที่มีประชากรจํานวนมากอาศัยอยู่ในเลบานอนหรือเปล่าหรือ 3. การเอาคืนเนี่ยจะเป็นการโจมตีสาธารณูปโภคสําคัญในเลบานอนไม่ว่าจะเป็นสะพานหรือว่าสนามบินหรือไม่นั่นก็เลยทําให้นอกจากท่าทีเตือนพลเมืองซึ่งเป็นท่าทีที่อย่างที่บอกนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมายังมีความพยายามทางการทู่จากชาติตันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่พยายามใช้แนวทางทางการทู่ชนิดเร่งด่วนหาทางไม่ให้เกิดการโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่พอเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจํำนวนมากมีท่าทีจากเอเลียสบ็อบซาฟครับ เป็นรองประธานสภาเลบานอนซึ่งสวมบทบาทเป็นผู้ติดต่อกับคณะเจราจาของสหรัฐเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์โดยชี้ว่าหากการโจมตีไม่ได้เกิดขึ้นใน3พื้นที่เสี่ยงที่ว่าก็กคือถ้าสมมติการโจมตีเพื่อเอาคืนจากฝั่งอิสราเอลไปยังฮิสบล็อกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองที่มีชาวเลบานอนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหรือว่าไม่ได้โจมตีสะพานห,หรือสนามบิน หรือสาธารณูประโภคสําคัญของเลบานอนเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีในสามพื้นที่หลักตรงเนี้ความรุนแรงอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะพอที่จะจํากัดกรอบไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดไปมากกว่านี้และสถานการณ์ก็อาจจะยังอยู่ในภาวะที่คาดการได้ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเลบานอนนะครับที่ยอมรับว่าจากการประเมินในตอนนี้การตอบโต้เพื่อเอาคืนของฝ่ายอิสราเอลน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆครับแต่ในตอนนี้ทุกฝ่ายกําลังพยายามดําเนิมนมาตรก,การทางการทูตอย่างเข้มข้นเพื่อให้การตอบโต้ของอิสราเอลต่อกลุ่มติดวุดฮฮสบอลเลอยู่ในวงจํากัดโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังมีรายงานด้วยนะครับว่าหุวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮฮสบอลเลได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเลบานอนแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดถึงการพูดคุยว่ามีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง อย่างที่บอกนะครับว่าในตอนนี้ทุกฝ่ายพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดครับคือไม่อยากให้การเอาคืนหรือตอบโต้จากฝ่ายอิสราเอลซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเกิดขึ้นแน่ เป็นการเอาคืนที่อาจจะยกระดับสถานการณ์ให้ตึงคเครียดไปมากกว่านี้ซึ่งคําว่าตึงคเครียดที่ว่าก็มีความกังวลสูงสุดก็คือสองครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคนั่นแหละจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานนคะครับว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐหลังเกิดเหตุโจมตีสนามฟุตบอลล่าสุดหรือไม่แต่ที่มีรายงานการพูดคุยแน่ๆระหว่างพันธมิตรสําคัญก็คือสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนกับประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอ เมื่อวันจันทร์ครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลและก็กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะถอยออกมาจากความเสี่ยงการยกระดับสถานการณ์ความรุนแรงโดยถแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีอิสราเอลโดยย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันการยกระดับความขัดแยง้งและหารือถึงกลไกทางการทูตเพื่อหาทางออกและเปิดทางให้พลเมืองทั้งฝั่งอิสราเอลและเลบานอนกลับบ้านได้ เช่นเดียวกับท่าทีจากทำเนียบขาวคก็บเป็นท่าทีผ่านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวที่เริ่ม้นด้วยการย้ำว่าอิสราเอลนั้นมีสิทธิในการตอบโต้กลุ่มติดวัตเฮสบลอลล์ที่ก่อเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ต้องดำเนินการด้วยความมั่นใจว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ทำให้เหตุการณ์ลุกลามโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสาร,รัฐยังเปิดเผยด้วยนะครับบอกว่าสารัฐและอิสราเอลได้พูดคุยการผ่านเจ้าหน้าที่หลายระดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและย้ำว่าไม่มีใครต้องการให้สงคราาามบานปลย และดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ามีรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่อิสราเอลเองที่ระบุว่าอิสราเอลต้องการจะเอาคืนเพื่อเพื่อสร้างความเจ็บปวดต่อกลุ่มติดวัตฮิสบลเลาะแต่การเอาคืนดังกล่าวจะไม่บานปลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางโดยย้ำว่าสงครามเต็มรูปแบบในระดับภูมิภาคก็ไม่ใช่เป้าหมายที่อิสราเอลต้องการเช่นกันเจ้าหน้าที่อิสราเอลยังเปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยว่ากองทัพอิสราเอลกำลังเตรียมการในการต่อสู้กับกลุ่มติดวัตฮิสบลเลาะ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเช่นเดียวกับนักการทูตชาติวันตกคนหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อแต่ว่ามีส่วนในการเกี่ยวข้องก,กับการเจรจารไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ซื้ออีกสำนักโดยเชื่อว่าการตอบโต้ของอิสราเอลจะไม่ลุกลามเป็นสงครามที่ขยายวงออกไปเช่นกันในตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากสิ่งที่เป็นข้อมูลออกมาเนี่ยท่าทีของชาติวันตกอย่างที่บอกไปอย่างที่ย้ำไปนะครับปลอดภัยไว้ก่อน พลเมืองของชาติวัเองที่อยู่ในเลบานอนเนี่ยมีการแจ้งเตือนให้หาทางออกจากประเทศไว้ก่อนเลยเพราะว่าความกังวลถึงการเอาคืนของอิสราเอลไปกลายถึงขั้นอาจจะเป็นการโจมตีเมืองหลวงของอิสราเอลขอให้ครับเมืองหลวงของเลบานอนหรือไม่อันนี้คือความกังวลสูงสุดและทําให้เกิดท่าทีปลอดภัยไว้ก่อน 2. ท่าทีจากแทบทุกฝ่าย พูดตรงกันหมดแล้วนะครับว่าอิสราเอลจะเอาคืนแน่ๆซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีของนายกัมนตรีอิสราเอลที่พูดเมื่อวานนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอิสราเอลจะไม่มีทางปล่อยผ่านเด็ดขาดก็ยิ่งเป็นการตอบตอกย้ำว่าการเอาคืนของอิสราเอลจะเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่สามทุกฝ่ายก็ยังมองในมุมบวกว่าการเอาคืนที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นการเอาคืนที่ไม่กระทบต่อประชาชนในเลบานอนอาจจะเป็นการเอาคืนที่ยังสามารถจํากัดวง หรือเป็นการเอาคืนในลักษณะที่เป็นการกระทําที่ยังสามารถขีดกรอบไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายต่อไปได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องจับตาในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้เหมือนกันเพราะว่ามีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลที่ออกมาระบุว่าการเอาคืนเนี่ยทางการอิสราเอลดูเหมือนจะเตรียมการไว้แล้วและเป็นการเตรียมการที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในลักษณะของการต่อสู้สู้รบกับกลุ่มติดวัิฮิสบบลเลาะหรือไม่ ทีนี้อย่าลืมอีกตัวละครที่มีความสําคัญนะครับก็คืออิรานอิรานในช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกระบุว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธไม่ว่าจะเป็นฮามาสฮูตีหรือว่าฮิสบอลล็อกนี่แหละ มีท่าทีที่น่าสนใจและก็เป็นท่าทีที่ต้องไม่ลืมนะครับว่าอิรานในตอนนี้มีประธานาธิบดีคนใหม่ที่ถูกมองว่ามีแนวคิดปฏิรูปมากกว่าผู้นําคนก่อนปรากฏว่าประธานาธิบดีอิรานคนใหม่มาซูดเพเซสเกียนเพิ่งพูดคุยกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นําฝรั่งเศสครับผู้นําอิรานคนใหม่ย้ํากับผู้นาฝรั่งเศสว่าการโจมตีจากอิสราเอลไปยังเลบานอนอาจส่งผลกระทบก,กลับไปยังอิสราเอลเอง ขณะที่ผู้นำฝรั่งเศสย้ำว่าอิร่านมีบทบาทสำคัญในการหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนผ่านการระงับความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ต้องการทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพนี โดยก่อนหน้านี้ผู้นาฝรั่งเศสได้พูดคุยกับนายกนันตรีรบรรจมินในธัญ,ญาหูของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยทางการฝรั่งเศสร,ระบุะ Israel, ว่าผู้นาฝรั่งเศสได้ย้าไปยังผู้นาอิสราเอลว่าฝรั่งเศสจะทําทุกทางเพื่อหล,ลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่ผ่านการส่งข้อความไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องจับตาในตอนนี้นะครับเป็นความกังวลต่อสถานการณ์พอสมควร ว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮินสบอลเละจะลุกลามบานปลายเป็นความขัดแย้งเป็นสงครามตเต็มรูปแบบในระดับภูมิภาคหรือไม่ครับสำนักข่าว t o ท a เดย์เ tomorrow, today.